อยู่ดีๆก็ดราม่าชาวเน็ตถามอ้ําทำไมไม่ช่วยบริจาคโรงพยาบาลวอนอย่าใจดำอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าสงานสำหรับซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยอย่างอ้ําพัชราภาที่ร่วมช่วยเหลือทั้งประชาชนที่ขาดแคลนยากไร้และสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือมาโดยตลอดใครที่ติดตาม IG ของเธอจะเห็นว่าเธอรีวิวอาหารที่ร้านอาหารส่งมาให้อยู่เป็นประจำแต่การรีวิวครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามจากชาวเน็ตว่าคุณอ้ําทำไมทำเฉยไม่ช่วยบริจาคช่วยโรงพยาบาลหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ลำบากกันมากอย่าเป็นคนสวยใจดำเลยนะคะทำให้มีแฟนคลับเข้ามาตอบโต้กันยืดยาวว่าอ้าวคุณพูดจาแบบนี้ไม่ดีเลยนะรู้ได้ไงว่าคุณอ้ําเขาอยู่เฉยไม่ช่วยอะไรไม่รู้จริงอย่าเสร่อพูดถ้าคิดดีหรือพูดดีไม่ได้ก็ควรอยู่เฉยๆหรือไม่ก็ฟังธรรมะเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษการพูดให้ร้ายคนอื่นไม่รู้อะไรก็เฉยๆดีกว่าค่ะไม่พูดไม่มีใครว่านะคะพี่เขาทำไม่จำเป็นต้องมาบอกคุณหรือใครหรอกค่ะมีสติและมารยาทในการเม้นด้วยค่ะหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแขวะพี่เขาพร้อมทั้งคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เชิญชวนให้สาวอ้ําและแฟนคลับช่วยบริจาคต่างๆนานา